สังเกตจากผมที่ปิวมันดีจนแบบว่ามองไปทางไหนมันก็ดูสวยงามสวยงามมองคุณยาดาก็สวยงามมองไปเห็นอ่างบัวนายกก็สวยงามบ้านสะพังนายกแบบสั่งใส่ปุ๋ยอัดเต็มที่เลยก่อนอื่นเราบอกก่อนว่าเพลงเปิดช่วงต้นรายการนี้คือเพลงรอฟอรอรถไฟรักของเจเจตรินเกินไม่ทันเพราะว่าเราจะสื่อในเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คราวนี้เนี่ยมีการไปนั่งรถไฟแต่ไม่ได้ประชุมบนรถไฟนะคะเพราะว่าไม่อยากสร้างภาพบอกไว้อย่างนั้นไม่สร้างภาพเลยไม่สร้างภาพเลยทุกอย่างเป็นภาพจริงๆที่เกิดขึ้นเราไปเล่าให้ฟังแล้วก็เลยเลือกเพลงนี้มารถไฟรักแหมดูไฟรักดูนายกลงพื้นที่โดยเพราะนั่งรถไฟคราวนี้นายกเนี่ยจะมีภาพที่เกี่ยวกับรถไฟเนี่ยเยอะมากนะแล้วก็จะมีทั้งอารมณ์แบบอะไรนะทักทายประชาชนมันต้องมีแต่ละจุดว่าจะต้องยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเราค่อยเล่าให้ฟังนะวันนี้ในช่วงจิกข่าวจี๊ดเราจะจิกกันเรื่องอะไรจิกข่าวจี๊ดเนี่ยเรื่องร้อนที่สุดในตอนนี้ก็เห็นจะเป็นเรื่องของการที่ทางรัฐบาลจะมีการเปิดเวทีและในการพูดคุยกับพรรคการเมืองในช่วงปลายเดือนนี้ใช่นะคะเดือนมิถุนายนนะอย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกไว้นะคะว่าไปในเดือนนี้แหละแล้วแต่ที่สำคัญที่อาจจะคาดไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะตอนแรกเราคาดกันว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะนั่งหัวโต๊ะพบเองพูดไปทำมาที่ผ่านมาทำไปทำมากลับกลายเป็นว่าให้พี่ใหญ่ฝ่ายความมั่นคงเลยนะเดี๋ยวเราจะได้วิเคราะห์ให้ฟังนะอ่านใจนายกว่าทำไมต้องเลือกบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรให้นั่งหัวโต๊ะคุยรอบแรกกับพรรคการเมืองในเรื่องของการถกปลดล็อกพรรคการเมืองแล้วก็บรรยากาศในวันนี้ที่เราบันทึกเทปอยู่เนี่ยจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยยังมีทหารยืนอยู่หรือเปล่าไปหมดไม่มีแล้วเมื่อกี้นี่เก็บภาพกันไว้นั่นแหละวันนี้เป็นการต้อนรับประธานาธิบดีจากประเทศเมียนมาที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมกับภรรยาค่ะใช่ถือว่าเป็นครั้งแรกของประธานาธิบดีคนใหม่คนนี้นะที่มาเยือนก็มีพิธีการต้อนรับอย่างสมเกียรติใช่นะคะเพราะว่าเป็นระดับผู้นำประเทศนะแล้วเรื่องของจิกข่าวจี๊ดอีกเรื่องนึงวันนี้จิกข่าวจี๊ดเนี่ยก็ในเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คราวนี้เนี่ยมีการไปรำวงมีการไปดูมหกรรมลิเกไปนั่งรถไถไปจับรวงข้าวแล้วก็มีการอารมณ์ดีเป็นพิเศษเรียกสื่อมาถ่ายภาพก่อนที่จะม้วนเสือครม.ในคราวนี้ด้วยแต่มีนัยยะในการถ่ายภาพเดี๋ยวได้เล่าให้ฟังแน่ได้แล้วเราจะโฟกัสไปถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีในเดือนหน้าที่มีข่าวว่าจะลงใต้นะคะ
ถูกจับตามองอย่างยิ่งว่าเอ๊ะเวลาลงพื้นที่ไหนเนี่ยนะคะก็จะไปแจงงบประมาณอันนี้จะโยงกับพรรคลุงกำนันฐานเสียงใหญ่ของพรรครปช.หรือไม่ใช่นอกจากเรื่องราวของนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็มีเรื่องของพลตำรวจเอกใช่ไหมสุรเชษฐ์หักพานเฮ้ยเขาเป็นพลตำรวจตรีพลตำรวจตรีอันนี้เลื่อนยศให้เลื่อนหน้าล่วงหน้าล่วงหน้าอันนี้ช่วงคันปากจี๊ดสิคันปากจี๊ดนี่เรายังติดอยู่อ๋อติดอยู่เหรออ้าวโอ้ไม่เป็นไรคันปากจี๊ดเลยคันปากจี๊ดนั่นแหละก็มีเรื่องนอกจากเรื่องราวของนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะมีเรื่องราวของพันพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานแล้วก็รองโจ้งนั่นแหละนะคะที่ตอนนี้เราไปทาบทามแล้วว่าจะขอไปสัมภาษณ์พิเศษแต่ไม่รู้ว่าจะได้บุกถึงบ้านหรือก่อนอื่นเราต้องมาศึกษาชีวิตเรื่องราวเขาที่มีการโพสต์ลงมาในเพจของเขาเองแฟนเพจสุรเชษฐ์หักพานตอนนี้กำลังฮอตมากเลยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคือเขาคือจากที่เขาเคยทำเองตอนนี้เขาต้องมีทีมงานแล้วนะคะเพราะว่ามันเรื่องราวเยอะโดยเฉพาะเรื่องที่ไดเรกแมสเซจนะคะร้องเรียนส่งข้อมูลไปให้เขาเนี่ยเพียบเลยทีเดียวช่วงนี้เราก็ระหว่างการบันทึกเทปมันอาจจะจอแจจอกแจกจอกแจกหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นการประชุมนัดสำคัญเหมือนกันเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์วิษณุเครืองามเนี่ยนั่งหัวโต๊ะในการประชุมกับกกต.ใช่ไหมคะในการที่จะหารือในเรื่องของการปลดล็อกในเรื่องของมาตรา53ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เรื่องปลดล็อกพรรคการเมืองอะไรต่างๆที่จะเป็นการเบื้องต้นก่อนคุยกันก่อนคือตอนนี้พี่ยังงงๆอยู่นะพี่เพิ่งลงเครื่องมาเพราะว่าเหมือนว่าสนามงงๆหลายงงไม่เพราะว่าวันนี้เนี่ยเพิ่งไปเทสไฟของเครื่องอะไรนะฮันนี่เวล7คือเป็นเครื่องที่ติดระบบ Wi-Fi เต็มไปหมดเลยแล้วคือตลอดเวลา2ชั่วโมงเนี่ยจะอยู่ท่ามกลางดาวเทียมแล้วก็อะไรจะเลยงงๆอยู่ว่าพูดอะไรไปว่าสนามไม่รับลูกไม่รับมุกเลยทำให้เรามันเป็นอะไรของมันวะที่แท้มันก็แจ็คแล็กเขาเรียกอะไรนะโอ้ยังไม่เจ็ดไม่เจ็ดแล็กขนาดนั้นอาจจะด้วยว่าคลื่นรบกวนการสื่อสารเข้าสมองเยอะนะเพราะว่ามันเป็นการเทสนี่ไงเทสระบบการสื่อสารที่อยู่ข้างบนเนี่ยรอบนี้เรามีเวลาน้อยในการที่จะพูดคุยเนื่องจากว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเทศกาลบอลโลกฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาสาระอะไรมีเราอัดได้เต็มเพราะว่าบอลโลกเดี๋ยวเราเอาไปบอลโลกไงไม่หมายความว่ารายการของเราถูกหั่นเวลาจริงเหรอเนื่องจากว่ามีบอลโลกเขาสำคัญกว่าเราเหรอแล้วเหลืออะไรฉะนั้นอย่ายืดย้วยเหลือครึ่งชั่วโมงเหรอก็เหลือ10 45นาทีงั้นเรารีบเข้าช่วงจิกข่าวจี๊ดค่ะจิกข่าวจี๊ดกลับมาสู่ช่วงจิกข่าวจี๊ดจิกเลยจิกเลยเลยจิกลุงป้อมก่อนเลยจิกนายกด้วยก็แหมวันนี้จิกลุงป้อมก่อนละกันก็ต้องเริ่มที่นายกนั่นแหละแหมพูดดีที่ผ่านมาเดี๋ยวเราจะนัดคุยกันนะกับพรรคการเมืองนักการเมืองนะโอ้โหทำดีทำท่าเหมือนเรื่องอะไรทำประหนึ่งว่าจะนั่งเป็นหัวโต๊ะเองใครไม่มาก็อย่ามาไม่สนไปมาก็โยนไปพี่ใหญ่ท่านบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรองหัวหน้าคสช.ให้เป็นหัวโต๊ะแต่ต้องบอกว่านี้เป็นการพูดคุยรอบแรกเท่านั้นใช่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีการพูดคุยกันมาแล้วล่ะระหว่างนายกรัฐมนตรีอาจารย์วิษณุและอะไรนะพี่ใหญ่นี่แหละแล้วก็อาจจะมีอีกคนนึงก็คือพลเอกอนุพงศ์เชื่อว่าจะเป็นการคุยหารือกันแล้วล่ะถึงได้ผลออกมาอย่างนี้คือนายกรัฐมนตรีจะไม่เข้าก็คือให้ป้อมให้พี่ป้อมเนี่ยแหละเป็นคนเข้าก่อนเราเดาใจนายกกันดีกว่าว่าทำไมนายกเลือกแผนนี้ความจริงแล้วมันเป็นในพูดเป็นในตั้งแต่วันแถลงข่าวในการประชุมครม.สัญจรแล้วล่ะคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็พูดตลอดว่าจะเปิดเวทีให้พรรคการเมืองมาพูดคุยปลดล็อกนั้นนี่นู้นนั่นนะทุกคนก็เข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะนั่งหัวโต๊ะเองแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยพลเอกประยุทธ์บอกว่าการปลดล็อกพรรคการเมืองเนี่ยผมอาจจะไปคุยเองหรือจะมอบหมายให้รองนายกท่านใดก็ได้ไปคุยอันนั้นแหละวันนั้นเลยต้องขีดเส้นใต้เลยว่าอ่ะมีประเด็นใหม่แล้ววันนั้นเดากันว่าจะเป็นรองวิษณุใช่ไหมวันนั้นก็คิดกันไปว่าน่าจะเป็นรองอาจารย์วิษณุแล้วตอนเย็นๆเนี่ยช่วงไปนั่งรถไถกันเสร็จแล้วเนี่ยเรามีโอกาสได้คุยกับอาจารย์วิษณุก็เลยบอกอาจารย์วิษณุแกล้งบอกว่าอาจารย์รู้หรือยังว่าอาจารย์เนี่ยจะต้องเป็นตัวแทนไปนั่งหัวโต๊ะคุยกับพรรคการเมืองนะอาจารย์บอกเฮ้ยเอามาจากไหนก็นายกแถลงไงไม่ได้ยินหรอท่านไม่ได้ท่านรองไม่ได้อยู่ใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้อยู่ใช่ไหมผมไม่เชื่อพวกคุณหรอกรองนายกท่านอื่นก็มีอาจจะเป็นท่านฉัตรชัยก็ได้อ๋อถ้าเป็นฉัตรชัยเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นรองพี่ป้อมดีกว่ามั้ยน่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงดีกว่ามั้ยอะไรเงี้ยให้ไปคุยอาจารย์วิษณุก็แย้มมานะคะบอกว่า
ก็วันที่มีการพูดคุยกันเนี่ยไม่จำเป็นที่นายกจะต้องเข้าแต่ความตั้งใจของนายกอะเขามีนะเขาอยากเข้าเองแต่บังเอิญในช่วงนั้นเนี่ยนายกไม่อยู่ฉะนั้นเราเลยจับใจความได้ว่าการที่จะเกิดเวทีพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องเกิดในช่วงที่นายกรัฐมนตรีอยู่ต่างประเทศแน่นอนไปอังกฤษกับฝรั่งเศสตามวันที่ระบุไว้ก็คือ 20-25 มิถุนายนช่วงนี้แหละพรรคการเมืองน่าจะเป็นเรื่องของการที่ต้องเข้ามาคุยเหตุผลหนึ่งนะที่บอกว่าเพราะนายกไปต่างประเทศก็เลยต้องให้ลุงป้อมเป็นคนนั่งหัวโต๊ะคุยส่วนอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าหลักของการเจรจาพูดคุยต่อรองเนี่ยอย่าเอาเบอร์หนึ่งมานั่งคุยถูกต้องเอาบิ๊กป้อมเนี่ยเป็นสร2เป็นเบอร์2แต่ก็ถือว่ามีอะไรนะมีบารมีมีอะไรก็ไม่แพ้นายกแหละแต่ด้วยความที่ว่าเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นพี่ใหญ่แล้วก็มีบารมีแล้วมีคอนเน็กชันกับหลายพรรคการเมืองอาจจะทำให้นักการเมืองเกรงใจอยู่บ้างหรือเปล่าอีกนายนึงก็คือเป็นเรื่องของการที่ว่าการคุยรอบแรกเนี่ยน่าจะคุยเนื้อหาในการคุยน่าจะเป็นเรื่องของความสงบการนำไปสู่การหย่อนบัตรอย่างสงบการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆอย่างสงบไม่ว่าคุณจะออกมาหาเสียงคุณจะประชุมพักคุณจะไปพบประชาชนอะไรยังไงฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่พลเอกประวิตรเนี่ยดูแลความมั่นคงทั้งประเทศคุณก็จะต้องเป็นคนไปคุยในเรื่องนี้ก่อนถ้าคุยดูแล้วท่าทางเฮ้ยนั่นก็ไม่ยอมไอ้นี่ก็ไม่ยอมท่าทางจะไม่สงบเว้ยเฮ้ยฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูในวันนั้นด้วยใช่นะก็คาดกันว่าจะเป็นเรื่องของการคุยในหลักการนะว่าเราจะทำอย่างไรให้เกิดการเลือกตั้งที่มันสงบเรียบร้อยรวมถึงท่านพลเอกประวิตรบอกว่าการคุยในรอบแรกเนี่ยจะไม่เป็นการปลดล็อกทุกอย่างยังไม่คือจะเรียกว่าต้องเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนไปโดยเริ่มจากการให้ประชุมพักการให้คือประชุมพักได้โดยไม่ต้องมาหาอะไรนะขออนุญาตแบบที่ผ่านมาทุกครั้งแล้วก็สามารถไปเปิดรับสมาชิกพักเพิ่มหรือว่าการอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการของพรรคได้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นแต่ยังไม่รวมเรื่องของการหาเสียงหาเสียงเนี่ยพลเอกประวิตรบอกว่าให้รอกฎหมายลูกให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเรียกว่าเป็นการเปิดปฐมฤกษ์ในการคุยกับพรรคการเมืองอาจจะชัดเจนในเรื่องของการปลดล็อกว่าจะต้องทำยังไงคือเอาหลักการมาบอกกันละว่าจะต้องทำยังไงแต่ในรายละเอียดของการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยจะต้องเป็นอีกรอบนึงหลังจากที่พรบ.ส.ส.พรบ.ส.ส.และส.ว.มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการประกาศในราชกิจจานุเบกษานั่นแหละการคุยในรอบที่2ของการคุยกับพรรคการเมืองถึงจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งใช่และเชื่อว่าครั้งนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะต้องมานั่งเองแล้วล่ะใช่นะแล้วก็อีกอันนึงนะที่ภาพอันนี้นะอย่างที่บอกที่ผ่านมาภาพผลพลเอกประวิตรเนี่ยเหมือนเป็นอะไรนะผู้จัดตั้งรัฐบาลคืออดีตเนี่ยเคยเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารมาแล้วแล้วหลังการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็คาดกันว่าพลเอกประวิตรเนี่ยจะเป็นผู้จัดการรัฐบาลด้วยซ้ำคือจะเป็นมือประสานสิทธิ์ทิพย์อะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นด้วยความที่ว่าท่านมีคอนเน็กชันรู้จักทุกขั้วทุกฝ่ายอยู่แล้วก็น่าจะเป็นบุคคลที่มานั่งตรงนี้ได้อย่างเหมาะในรอบแรกนี้ด้วยหรือเปล่านะท่านนายกก็เลยเลือกพลเอกประวิตรแล้วก็เลือกจังหวะคือให้ดูมันไม่น่าเกลียดว่าช่วงเลือกเอาจังหวะที่พลเอกประยุทธ์ไม่อยู่ในประเทศไทยไปภารกิจที่ต่างประเทศเอาจังหวะนี้แหละคุยเพื่อเป็นเหตุผลในการบอกได้ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่ก็เลยต้องให้พลเอกประวิตรมาแทนเพราะฉะนั้นอย่าคุยเลยมาวันที่26เชียวก็คือให้คุยภายในช่วงที่นายกไม่อยู่นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเลยออกมาแล้วเนี่ยจะกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมนายกไม่มาคุยมันจะเกิดข้อคำถามทำไมไม่มาคุยเองอะไรอย่างงี้ขนาดนี้ยังเกิดข้อคำถามว่าทำไมไม่คุยช่วงที่นายกนายกกลัวนักการพูดอย่างนี้เหมือนนายกฟังอยู่เนี่ยนายกแฟนรายการเรานะอาจจะฟังอยู่เอ้ยเล็กมันเอาแล้วมันท้าทายกลัวที่ไหนนายกไม่ได้กลัวเราจะเริ่มว่าหรือนายกกลัวโดนนักการเมืองถล่มลุกถล่มกันเลยไม่กลัวระงับอารมณ์ไม่อยู่มากกว่าแต่ต้องดูก่อนว่าเขาจะจัดประชุมนี้ที่ไหนนี่แหละคือเหตุผลนี่คือคำถามที่อยู่ในสมองของทั้งพรรคการเมืองและตัวสื่อมวลชนเองด้วยเมื่อวันก่อนพยายามถามท่านพลเอกประวิตรท่านไหนโอ้ยังไม่ได้คิดหรอกว่าจะอะไรยังไงอะไรแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่ที่สโมสรทหารบกหรอกนะถ้าเป็นที่นั่นเนี่ยมันจะหลอนนิดนึงนะคะเพราะว่าภาพตอนรัฐประหารเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยนักการเมืองอาจจะหลอนนิดนึงนะแต่ตอนนี้ดับฝันได้เลยว่าไม่มีการไลฟ์นี่ทุกผู้ชมอย่างไม่มีการไลฟ์อย่างแน่นอนนะคะเรื่องที่คุณธนาธรพรรคอนาคตใหม่บอกไว้นะว่าจะขอไลฟ์มีการเงื่อนไขนะว่าถ้าไม่ให้ไลฟ์สดเนี่ยไม่มาพลเอกประวิตรบอกว่าไม่มาก็อย่ามาไม่มาก็อย่ามามาคุยกันก่อนจะมาไลฟ์ส่งไลฟ์สดอะไรล่ะจะมาไลฟ์ตกลงจะมาคุยหรือจะมาไลฟ์กันแน่นี่ฉันพูดถูกแล้วใช่ไหมวันนี้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็เรียกได้ว่าท่านพลเอกประวิตรเนี่ยก็แสดงถึงความเด็ดขาดข่มไว้ก่อนเลยไม่ให้ไลฟ์มาไม่มาก็อย่ามาคือเหมือนกับว่าเดี๋ยวนักการเมืองมานั่งคุยเนี่ยถ้าดูแล้วไปงอๆหน่อยมันก็คงจะไม่ได้มันต้องเอาความเป็นพี่ใหญ่ด้วยใช่ไหมและในการคุยวันนั้นเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยพรรคการเมืองที่เข้าไปรวมถึงตัวพลเอกประวิตรเนี่ยพลเอกประวิตรน่าจะเป็นเรื่องของการรับฟังก่อนรับฟังก่อนว่าคุณอยากได้อะไรเหมือนกับพวกเนี้ยพวกนักการเมืองทั้งหลายทั้งหมดที่เข้ามาเนี่ยพยายามแบกความรู้สึกแบกความต้องการเนี่ยใส่กระบุงมาใหญ่ๆเลยไปถึงก็เทพรวดลงตรงนั้นเลยว่างั้นเถอะเทกันลงตรงนั้นเลยแล้วที่สำคัญนะงานนี้นะพลเอกประวิตรนั้นงัดคำว่าปรองดองออกมาใช้อยู่ดีบอกนี่ไงทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์กับคิมจองอึนเนี่ยเขายังคุยเจรจาสันติภาพที่สิงคโปร์กันได้ใหญ่ระดับโลกใช่ระดับโลกเนี่ยเขายังทำกันได้เราเนี่ยในประเทศแค่นี้นะปรองดองมันเป็นเรื่องดีทั้งนั้นแหละก็ท่านคือพลเอกประวิตรเนี่ยแสดงให้เห็นเหมือนกับว่าเฮ้ยไม่ห่วงอะไรอ่ะคุยได้นักการเมืองอ่ะคุยได้คงไม่มีปัญหาหรอกคือมองในแง่ดีนะเพราะฉะนั้นพลเอกประวิตรบอกนี่แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นของปรองดองโอ้โหคิดไกลมากเขาปรองดองกันมาตั้ง4ปีไม่สำเร็จเลยจะมาสำเร็จอะไรตอนนี้แต่ลุงป้อมเขาอาจจะมั่นใจในตัวเองก็ได้นะเราต้องมั่นใจในความสำเร็จไว้ก่อนนะฮะปรองดองกันไปอ่ะแล้วจิกันต่อไปการอะไรนะลงพื้นที่การลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์และคณะของพลเอกประยุทธ์ในครั้งนี้มีพูดอะไรแปลกๆหรอคะก็มีพูดอะไรแปลกๆนะคือพูดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเลือกตั้งพยายามยืนยันกับประชาชนทุกกลุ่มทุกจุดที่ไปพบแม้กระทั่งเด็กนักเรียนเด็กอนุบาลที่มาร้องเพลงให้ฟังหนูๆการเลือกตั้งจะเกิดแล้วนะรักกันนะสามัคคีกันนะทำดีนะทำไม่ดีอย่าทำหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกกับประชาชนว่าให้ออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งด้วยเดือนกุมภาพันธ์ปี62แน่นอน oh. อย่าไม่ไปเด็ดขาดอย่าไม่ไปใช้สิทธิ์เพราะการไม่ไปใช้สิทธิ์คุณจะได้รัฐบาลเดิมๆกลับมา oh. ถ้าหากคุณอยากให้คสช. อยู่ คุณก็ต้องออกมาใช้สิทธิ์กันสิ โอ้ไม่บอกเบอร์เลยล่ะไม่รู้ยังไม่มีเบอร์ยังไม่มีเบอร์เขาบอกว่าถ้าอยากให้ความหมายคืออยากให้ประเทศสงบอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็ต้องออกมาใช้สิทธิ์กันเหมือนหาเสียงนะประเทศอยากสงบอยากเรียบร้อยเลือกคสช.ประชาชนถ้าไม่ออกมาใช้สิทธิ์ทุกอย่างกลับไปอยู่จุดเดิมอาจจะได้แบบเดิมๆหน้าเดิมๆแต่ว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้พูดการเมืองนะไม่ได้พูดเรื่องการเมืองเลยสักนิดเดียวแต่เป็นการสอนให้ประชาชนเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยโอ้โหนะแล้วก็เป็นการยืนยันด้วยนะเป็นการยันซ้ำนะว่าเลือกตั้งกุมภาพันธ์62แน่ท่ามกลางที่ผ่านมาคนอาจจะยังไม่เชื่อไม่อะไรอย่างนี้ไปตรงไหนก็ถามเลยบอกใครอยากเลือกตั้งบ้างใครอยากเลือกตั้งบ้างคือไม่ได้ไปพูดการเมืองนะแค่พูดเรื่องการเลือกตั้งการเมืองหรือเปล่ามาก็การเมืองนั่นแหละไม่ใช่สอนให้คนเรียนรู้ประชาธิปไตยเรียนรู้เรื่องการเลือกตั้งเตรียมตัวความพร้อมคือเรื่องไงก็ได้อย่าไปเลือกของเดิมใช่ไหมที่นายกพูดมาเนี่ยตีความได้เช่นนั้นนั่นเองนะไม่ถ้านอนหลับทับสิทธิ์กันน่ะก็จะกลับมาแบบเดิมๆเขาเป็นห่วงมากในเรื่องของการที่ประชาชนแบบเบื่อหน่ายทางการเมืองแล้วไม่ออกไปใช้สิทธิ์ในการที่จะหย่อนบัตรในการเลือกตั้งอะค่ะนะก็ถือว่าเป็นรูปแบบอะไรเป็นเนื้อหาการลงพื้นที่อันใหม่ของนายกเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มีการพูดความชัดเจนเรื่องของการวันที่และการลงพื้นที่การลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยสื่อก็จับตามองมากนะว่าจะมีพรรคการเมืองนั้นพรรคการเมืองนี้เดี๋ยวจะมีนั่นจะมีนี่แต่ว่าจงแจ้งไม่มีนะแต่ลับๆก็พอมีพอสมควรก็แต่ว่าในเรื่องคือไม่เหมือนกับที่ผ่านๆมาว่าไปแถบนั้นแถบนี้ไปภาคนั้นภาคนี้แล้วจะมีความชัดเจนในเรื่องของพรรคการเมืองอย่างล่าสุดที่บุรีรัมย์ใช่ไหมอันนั้นชัดเจนแต่รอบนี้เนี่ยอ้าวรอบนี้ก็มากันเยอะไม่ใช่มากันเยอะแต่ว่าทุกคนก็คือแบบว่าบางคนเนี่ยสงวนท่าทีสงวนคือยังสงวนท่าทียังไม่คือไม่ได้ชัดเจนสักทีเดียวแต่บอกเป็นนายว่าอีกเดือน2เดือนมีข่าวดีนั่นแหละมีใครบ้างนะมีคุณอนุชานะคะสายนี่แหละใครนะคุณเอ้ยเขาบอกว่าใครนะคุณสุริยะไหนอ่ะจึงนุ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตกใจไม่ได้ให้ไม่ใช่นั่นแหละบอกว่าจะมีข่าวดีแหละเราก็รอดูอ่ะข่าวดีจะมาร่วมรัฐบาลอีกหรออะไรอย่างเงี้ยเห็นมีชื่อคุณอนุชาคุณอะไรนะสุริยะแล้วก็คุณอะไรเนี่ยที่ไปรับท่านนายกอ่ะในกลุ่มภาคจังหวัดกลุ่มภาคกลุ่มนั้นไงอ๋อเหรอกับดูสิกับเก้าอี้หมุนได้อ้าวหมดเวลาในช่วงนี้ละนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะให้เวลากับช่วงคันปากจีนเยอะหน่อยเยอะหน่อยเพราะว่าเรื่องมากเรื่องเยอะเ
กลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยคุณยาดาไปเกาะติดมานะคะเดี๋ยวพบกันในช่วงหน้าไปเกาะติดจิกเลยโอ้โหเนี่ยโอ้โหเห็นอยู่บนอะไรนะรถไฟเนี่ยอยู่ใกล้ท่านายกมาดีไม่ดีไม่โดนถีบลงมาเกือบแล้วเกือบช่วงนี้ไปพักกันก่อนช่วงหน้ามาคันปากจี๊ดกันค่ะจิกอ๋อคันถูกแล้วแหมพูดอย่างมั่นใจชนะ